อิจฉาจังเลยคนนี้มีแฟนโอ้อยากมีแฟนบ้างทำไงดีวะไม้ที่แบบจะถ่ายเซลฟี่เนี่ยไม่มีผมเลยลองเอาเท้าเนี่ยหนีบโทรศัพท์เอาถ่ายดูแรกมันจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดฝึกถ่ายบ่อยๆมันก็จะแบบคล่องแบบเนี้ยคือผมเลื่อนไปเห็นคลิปใน TikTok อ่ะมันจะมีคนแบบเป็นเพลงคู่รักรักกันอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้ผมก็ดูใต้คอมเมนต์ว่าโอ้อิจฉาจังเลยคนนี้มีแฟนโอ้อยากมีแฟนบ้างอะไรเงี้ยครับผมเลยคิดถ้าเราไม่มีแฟนเราลองทำแฟนให้ตัวเองไหมอะไรเงี้ยครับวันนั้นผมเลยเกิดไอเดียแบบทำไงดีวะไม้ที่แบบจะถ่ายเซลฟี่เนี่ยไม่มีผมเลยลองเอาเท้าเนี่ยตัวเท้าเนี่ยครับขอโทษนะเท้าเนี่ยหนีบโทรศัพท์เอาถ่ายดูโอเคนะอย่างเช่นเนี่ยครับสมมติเราจะถ่ายรูปใช่ไหมเราก็จะมาเนี้ยเท้าเนี้ยปึ๊บหนีบไปเลยหนีบกดไว้โอเคแล้วก็ยกไม้เนี่ยครับแล้วก็ถ่ายเองแบบนี้บ้างอะไรนี้บ้างอะไรนี้บ้างเนี่ยครับจะประมาณเนี้ยคือแรกๆมันจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดฝึกถ่ายบ่อยๆมันก็จะแบบคล่องแบบเนี้ยฟับฟับเราจะถ่ายไงแบบฟับฟับได้หมดครับสามารถเป็นแบบแรงบันดาลใจให้สำหรับคนโสดแบบไม่มีแฟนแต่อยากมีแฟนเนี่ยก็เลยใช้เท้าตัวเองอ่ะหนีบถ่ายไปเลยแล้วก็ส่งรูปโชว์เพื่อนไปว่ามีแฟนนะอะไรเงี้ยส่วนมากคนที่เขาจะมาติดตามช่องผมนะก็จะหนึ่งละชื่นชมในเรื่องแบบโอ้โหพยายามจังวะเอาเท้ามาหนีบโทรศัพท์ถ่ายบางคนก็บอกน่ารักดีก็ถ้าฝากช่องทางการติดตามนะครับก็จะมี TikTok ชื่อบ้าสายจุกครับแล้วก็จะมี Facebook ชื่อนิธิรักวาดเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็ IG เป็นนิธิรักวาดเหมือนกันภาษาอังกฤษครับยังไงฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ